มเล่าข่าวแปลกสนับสนุนโดยผ้าอ้อมเด็ก Baby Love Oppo Find 5ถึงเวลาของรวมเล่าข่าวแปลกแล้วครับเราจะล่องใต้ไปที่นครศรีธรรมราชครับไปดูความแปลกก็คือมีหมายจับคนดีครับตำรวจออกหมายจับคนดีเป็นยังไงครับนี่ครับ Wanted นะครับหมายจับเพื่อรับรางวัลเป็นรูปพ่อแม่ลูก3คนสวมหมวกกันน็อกนั่งมอเตอร์ไซค์3ล้อพ่วงข้างเนี่ยครับเป็นนโยบายของตำรวจที่นี่ครับพันตำรวจโทสุทธินิติอัครพงศ์บอกว่าต้องการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกกันน็อกครับนี่เห็นภาพ3คนพ่อแม่ลูกสวมหมวกกันน็อกนี่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างก็อยากจะมามอบรางวัลให้สมกับเป็นบุคคลตัวอย่างของจังหวัดครับเนี่ยครับถามว่าเราไปจับใครผมเชื่อว่าน่าจะเป็นหมายจับแห่งเดียวของโลกนะครับก็ว่าได้เพราะว่าหมายจับโดยปกติเราจะไปจับผู้ต้องหาผู้ที่กระทำผิดแต่เป็นครั้งเดียวของโลกที่จับคนดีคือคนปฏิบัติดีสวมหมวกทุกทั้งครอบครัวกลับมา3คนกลับ3คนนั่งมา4คนใส่4ใบก็เลยมีหมายจับเพื่อมารับรางวัลจากตำรวจเราจะไปที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับเทศบาลตำบลบ้านเป้าครับจัดงานบุญพระเวทซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ของเทศบาลเลยครับ1ปีมี1ครั้งครับพระเวทนั้นก็คือผ้าผืนยาวมากนะครับเขียนเล่าเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยครับมีขบวนแห่ไปวัดนะครับผู้เฒ่าผู้แก่คนหนุ่มคนสาวมาร่วมและนี่ครับคือผ้าพระเวทครับเป็นผ้าผืนยาวเขียนเล่าเรื่องพระเวสสันดรขบวนนอกจากคนแล้วนี่ดูช้างครับงานใหญ่ต้องมีช้างดูใกล้ๆนั่นเหมือนช้างจริงครับยังไงก็ช้างจริงแต่พอดูใกล้ๆแบบโอ้โหต้องนับถือชิ้นหนึ่งครับนี่ครับกองทัพช้างเข็นมาแล้วครับโอ้โหเก่งจริงๆครับไม่บอกนี่ไม่ทราบเลยครับยิ่งมองไกลๆมีช้างชัดๆดูจังหวะการสะบัดหูขยับหูครับควานช้างนี่ร้ายมากจากเรื่องช้างคราวนี้มาถึงเรื่องของสุนัขครับเรื่องของหมาบ้างนะครับไปที่ขอนแก่นครับฝูงบิน237น้ำพองขอนแก่นมีสุนัขตัวหนึ่งครับตัวนี้ครับเป็นหมาวัดนะครับที่ทหารเก็บมาเลี้ยงอายุ3ปีแล้วครับมีชื่อที่ทุกคนรู้จักว่าจ่าม้วนถามว่าทำไมถึงจ่าม้วนคำตอบก็คือหางม้วนครับและเป็นจ่าเนื่องจากว่าคุมทหารเนี่ยครับวิ่งทุกเช้าทหารก็เลยตั้งแบบสนุกครับจ่าม้วนตั้งแต่เช้าครับฐานวิ่งก็วิ่งด้วยครับนี่ครับไปไหนไปกันและถ้าหากว่าหมาตัวอื่นจะมาร่วมวิ่งด้วยอย่างานนี้งานของจ่าคนอื่นไม่เกี่ยวดูครับจัดการเลยครับจ่าคนเดียวเท่านั้นที่วิ่งแบบนี้ได้เองไม่เกี่ยวเองไปไกลๆนี่ครับจ่าวิ่งนำมาครับครับแม่ทหารรักมากครับแล้วดูครับตอนผู้บังคับบัญชาให้อาวาสก็นั่งฟังนี่ครับแยกแถวก็แยกด้วยหลังจากเสร็จสับแล้วก็ถึงเวลารับประทานอาหารเช้าของจ่าม้วนและส่งท้ายรวมเล่าข่าวสนุกวันนี้ครับเราเดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกครับไปที่โรงเรียนวัดแสงดาวครับเห็นห้องน้ำที่นี่ครับน่ารักมากครับถามว่าเดิมทีเป็นอะไรคำตอบก็คือเดิมทีนั้นเป็นแท้งน้ำรองรับน้ำฝนเอาไว้ดื่มไว้ใช้สำหรับเด็กนักเรียนนะครับเนี่ยครับแล้ววันหนึ่งจะต้องทำลายทิ้งทางผู้อำนวยการก็บอกเสียดายของก็เลยปรับนะครับจากแท้งน้ำเก็บน้ำฝนมาเป็นห้องน้ำ3ห้องน้ำครับดูนะครับมีอ่างล้างมือล้างหน้ามีห้องส้วมเสร็จสับทีเดียวครับนี่ถือเป็นไอเดียที่เฉียบขาดของท่านผอ.ประหยัดเงินหลวงครับแล้วก็สร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆด้วยครับใครจะไปเชื่อครับเนี่ยครับจากแท้งน้ำเห็นชัดๆเลยนะครับกลายมาเป็นห้องน้ำทั้งหมดนี้คือรวมเล่าข่าวสนุกนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งคราวหน้านะครับวันที่24พฤษภาคมวันหยุด
วิสาขบูชาวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ